ก็อย่าเรียกว่าเขินเรียกว่ารู้สึกว่าเริ่มมีความรู้สึกว่าเราก็น่ามีลูกเหมือนกันนะเพราะว่าเห็นเพื่อนสนิทอ่ะภูริก็มีลูกน่ารักเงี้ยครับแล้วก็น้องลิชาใช่มั้ยแล้วก็มีคุณแอฟน้องปีใหม่เด็กๆน่ารักมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าเริ่มตกรุ่นตกรุ่นว่าเฮ้ยทุกคนพาลูกมาหมดแล้วอะไรเงี้ยครับก็เริ่มก็ไม่ได้แบบคิดอยู่สักพักแล้วเหมือนกันครับห่วงสองบ้างพาหลานมาเดินห่วงสองแล้วก็ผมก็เดินกันเดินกับนางบ่อยนะโดยเฉพาะคนเล็กกันครับปิ่นก็เดินด้วยกันบ่อยก็ติวรู้งานบ้างก็มีงานติวเข้มบ้างมีติดสินบนบ้างขนมบ้างลูกโป่งบ้างอะไรเงี้ยครับก็โล่งใจครับว่าผ่านไปไม่ทำเราหน้าแตกก็โอเคใช่ก็ถ้าเอาง่ายเลยเห็นเอาคนใกล้ตัวอย่างคุณลีแอนเนี่ยรู้จักมาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเงี้ยครับจนตอนนี้เขามีครอบครัวที่น่ารักลูกก็น่ารักมากอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าก็คุยกับคุณลีบ่อยก็กลับบ้านไปเป็นไงบ้างมันต่างกันไหมอยากกลับบ้านอยู่บ้านคนเดียวมันเหงาๆนะเมื่อก่อนความรู้สึกอย่างนี้ไม่ค่อยมีไม่ค่อยได้คิดถึงมันเท่าไหร่อะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะโตแก่แล้วมั้งอะไรเงี้ยก็แบบถ้ามีอะไรอะไรเมียภรรยาคนรออยู่ที่บ้านมีลูกอาจจะดีอีกมั้งไม่รู้เลยก็มานั่งคิดมากขึ้นแล้วกันแสดงว่าเริ่มโฟกัสแล้วเรื่องภรรยาแต่เมื่อก่อนเริ่มโฟกัสมากขึ้นแล้วมีลูกแล้วก็จริงนะเมื่อก่อนก็ไม่ได้คิดอะไรจริงตอนเด็กกว่านี้เนอะไม่ได้คิดแล้วก็ไม่ได้เหงาอะไรนี่วะก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันมาตามวัยป่ะไม่รู้อะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่ามันความสุขอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเรายังไม่เคยสัมผัสเรายังไม่เคยมีอย่างเงี้ยก็อาจจะดีก็ได้นะอารมณ์แบบนี้มาบ่อยแค่ไหนก็บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นกว่าปี2ปีก่อนอะไรเงี้ยครับแสดงว่าปีนี้มีลุ้นบ่อยขนาดนี้แล้วมีใช่ไหมคะมันก็มีคุยบ้างศึกษาอะไรบ้างทั่วไปเงี้ยครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะบางทีถึงเราอยากมีอะไรอย่างงี้มันก็อยู่ที่จังหวะด้วยว่าเราเจอมั้ยอะไรเงี้ยแล้วก็เราชอบเค้าแล้วเค้าชอบเรามั้ยเอาพอดีเค้ามันชอบเราชอบเค้ามั้ยคือมันต้องมีหลายปัจจัยนะจังหวะเวลาใจตรงกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็หวังว่ามันจะมีแล้วกันถ้าต้องรีบ